ผมก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับยินดีมากๆที่ทุกคนอยู่ที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็จริงๆแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดมาจากปี2023ที่น้องได้เข้าไปร่วมทำงานแข่งซูเปอร์เรสนะครับแชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งจริงๆแล้วขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆมันไม่ได้เป็นเรสที่เราตั้งใจจะไปครับเพราะว่าน้องมีโปรแกรมที่จะแข่งรายการอื่นอยู่แต่ว่าด้วยเหตุใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยเหมือนถูกเรียกไปทดลองขับในตอนแรกแล้วก็ไปทดลองแข่งแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็ในแง่ของความเป็นคนไทยที่ไม่เป็นที่รู้จักในวงการมอเตอร์สปอร์ตที่เกาหลีอะครับก็เป็นเด็กที่เหมือนใช้คำว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจเรานะฮะแต่ว่าในเลสแรกที่น้องแข่งเนี่ยน้องก็สามารถทำผลงานได้ดีคือชนะเลยในเลสแรกแล้ววันต่อมาเลสที่สองก็ชนะอีกเลสซึ่งทำให้เริ่มเป็นที่จับตามองของวงการมอเตอร์สปอร์ตที่เกาหลีว่าแบบเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มาจากไหนก็เลยรู้ว่าเป็นเด็กไทยอายุ14แล้วรุ่นที่ไปแข่งเนี่ยไม่ได้แข่งกับเด็กๆครับไปแข่งกับผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็ด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในแพลนครับเราก็ถ้าเราก็คือเราไม่ประมาณในการแข่งขันเอาไว้เลยกลายเป็นว่าพอ2คะแนน2เลสเนี่ยคะแนนเรานำครับคะแนนเราขึ้นคะแนนเราเยอะแล้วก็เลยผมกับคุณเจงก็เลยตัดสินใจไปต่อก็คือการที่เราตัดสินใจแข่งขันให้จบปีนะครับเพื่อที่จะตามหาตามล่าแชมป์ให้ได้ก็ระหว่างปีก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะครับอุปสรรคเยอะมากมายกว่าจะถึงวันนี้ได้เพราะว่ามันอย่างที่เรียนให้ทราบครับเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะแข่งรายการนี้แต่ก็ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนน้องโรเตอร์นะครับดันจนเราน้องจบการแข่งขันได้ทั้งหมดนี้7เลสนะครับแล้วก็ผลอย่างที่ทุกคนทราบก็ชนะไป5เลสนะครับแล้วก็ได้ที่2เลส1แล้วก็ดีคิวเลส1ได้ดับเบิ้ลแชมป์2ครั้งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆทำให้ทาง AMC Motorsport เนี่ยของเกาหลีเนี่ยมองน้องแล้วก็คิดว่าอยากตัดสินใจดึงน้องเข้าร่วมทีมแล้วก็ส่งน้องขึ้นสู่การแข่งขันรุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่เกาหลีเป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คิดว่าปีนี้ก็เป็นปีที่จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนคิดเหมือนผมคืออยากให้กำลังใจน้องโรเตอร์เพราะว่า มันจะเป็นปีที่ไม่ง่ายแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโรเตอร์ทำได้ครับโรเตอร์เลยครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ผมตื่นเต้นมากครับปีนี้เพราะว่าคือรุ่นที่ผมแข่งก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่มากครับแล้วก็ตัวรถของที่เกาหลีมันจะเป็นรถที่ดิบมากๆแปลว่าคือแบบรถมันไม่ได้มีระบบเซฟตี้อะไรเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นแบบ ABS หรือพวงมาลัยพาวเวอร์ครับซึ่งแปลว่าจะแข่งจะขับยากมากจะเป็นรถที่แบบคนขับกับรถดิบๆเท่านั้นเลยครับก็จริงๆแล้วเราน้องเริ่มขับรถเริ่มแข่งจริงๆก็8ปีขึ้นปีที่8แล้วก็ใช้คำว่าเรา grooming น้องขึ้นมาเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยน้องต้องชอบก่อนนะแล้วน้องชอบเราก็เลยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสน้องไปหาประสบการณ์ทั้งที่ในเอเชียหลายๆประเทศแล้วก็ที่ยุโรปด้วยก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเร็วกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าต้องทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่น้องได้รับการซัพพอร์ตจากทุกๆทางนะครับแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เป็นองค์กรที่ดูแลวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยคือราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ย เขาจะพิจารณานะครับว่านักแข่งคนนี้สมควรที่ไปแข่งเมืองนอกไหมแล้วก็ควรที่จะ approve ไหมเพราะแต่ละครั้งที่ไปแข่งเนี่ยไม่ใช่อยู่เราจะไปก็ไปได้เลยนะครับเราต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสน้องก็ทำได้ดีครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเหนื่อยมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้คำว่าไม่ได้หายเหนื่อยแต่รู้สึกว่าน้องกำลังเริ่มออกเดินทางจริงๆแล้วพี่ครับรุ่นใหญ่นี่คือตั้งแต่อายุเท่าไหร่ในนั้นจริงๆไม่น่าจะมีเด็กอายุเท่านี้นะครับส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเลยมันรู้สึกว่าปลอดภัยไม่ดีเพราะว่าคำว่ารถดิบๆมันก็แบบไม่มีเซฟตี้ดิบๆคือมันไม่มีระบบไม่มีระบบพิเศษที่ช่วยให้รถปลอดภัยคือมันเป็นรถที่เป็นรถแข่งจริงๆอะครับซึ่งรถปัจจุบันนี้มันจะมีระบบสมมุติว่าเลี้ยวแรงๆมันก็จะตัดความเร็วลงหรือว่ามีระบบช่วยพวงมาลัยให้ขับง่ายพวกนี้ไม่มีเลยก็คือแบบว่าดิบมากๆห่วงไหมห่วงก็คิดว่าเขาทำได้ดีครับคิดว่าเขาสู้ได้คือคิดว่าเขาทำได้ครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปครับ
จริงๆเวลาน้องลงสนามที่เรามีบอกลูกไว้ว่าความปลอดภัยความเซฟจะต้องยังไงบ้างคือต้องเตือนเขาทุกครั้งถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ว่าขับช้าๆไม่ต้องรีบแต่เป็นรถแข่งใช่เป็นรถแข่งใช่เราก็ค่ายผมก็จะบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะบอกว่าคือตอนควอลิฟายคือรอบพวกเวลาจอบก็คือจับเวลารอบคัดเลือกเนี่ยน้องจะพยายามไปให้เร็วมากมันอาจจะเร็วกว่าตอนแข่งด้วยซ้ำตอนแข่งจริงๆเนี่ยผมก็จะพยายามบอกน้องว่าไม่ต้องไปเร็วเหมือนควอลิฟายน้องก็บอกครับครับแต่พอลงไปก็เร็วกว่าเดิมอีกโดยที่เราดูจากเวลาก็ใช้คำว่าสิ่งที่ผมเห็นจากโรเตอร์เนี่ยประจำก็คือว่าเขาจะเวลาลงไปแข่งเนี่ยเขาจะไม่ได้แข่งกับคนอื่นครับเขาจะแข่งกับตัวเองเหมือนเขาจะสมมติว่าเขาวิ่งเนี่ยรอบนี้ได้1นาทีท้วนรอบต่อไปเนี่ยเขาจะพยายามผมเชื่อว่าความคิดเขาน่าจะเป็นว่าทำยังไงเขาถึงจะเร็วกว่านี้ได้แล้วเขาก็จะสู้กับตัวเองจริงโรเตอร์ยังมีความกลัวมั้ยเวลาลงสนามต้องถามพอก้าวเข้าไปปิดประตูกลัวมั้ยว่าจะเกิดอุบัติเหตุกลัวนู่นกลัวนี่มันมีมั้ยหรือจริงก็มีครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดการณ์ครับแบบอาจจะเบรกหายพวงมาลัยพังโดนคันอื่นชนมาอะไรมันก็มีความกลัวอยู่ในตัวตลอดครับแต่ว่าก็คือต้องก็ทำไปก่อนอย่างที่ใช่แบบเราเขาเรียกจำกัดความกลัวตรงไหนยังไงกำจัดมันยังไงบ้างเวลาพอขึ้นรถแล้วว่าคืออย่างแรกต้องใจเย็นครับเพราะว่าหลายคนคือจะรับความกดดันไม่ไหวแต่ว่าคือสำหรับผมต้องแบบใจเย็นไว้ก่อนก็ต้องรับความกดดันให้ไหวเขาบอกว่าอย่างอะไรแบบจะแบบว่ามีสายเปลี่ยนเลยไปอีกคนนึงไปอีกร่างนึงไปอีกร่างนึงเจ็บปะก็นิดนึงครับแล้วที่จริงการที่แม่พูดว่าขับช้ามันมีผลต่อจิตใจเราไหมหรือว่าแม่ก็พูดไม่มีครับผมก็ขับเร็วเดิมแล้วอย่างที่เราประสบเคยประสบอุบัติเหตุมันส่งผลกับการที่เราขับต่อไปไหมหรือมีความกลัวกังวลว่าจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมมีครับคือสมมติผมหมุนจุดนู้นหรือแบบโดนชนจุดนั้นมันก็จะมีความกลัวของตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามเราห้ามกังวลเลยเราต้องเรียกว่าโอเวอร์คัมไม่ได้ไม่งั้นมันก็จะแข่งไม่ได้มันเซฟตัวเองยังไงบ้างว่าจะมีสติแล้วก็ไม่มีเลยครับมันก็คือสติเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเป้าหมายของโรเตอร์หลังจากปีนี้คือยังไงบ้างปีนี้ก็คือผมก็มีแข่งรุ่นที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีแข่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นโตโยต้าวันเมเกสซึ่งก็ยากเหมือนกันแต่ว่าก็คือทำให้ดีที่สุดก่อนครับปีนี้กดดันไหมเด็กสุดกดดันครับแล้วเราจะยังไงถ้าถามแบบชาวบ้านหรือเราไปสู้เขาเอาอะไรไปสู้เขาก็ฝีมือครับเราไม่กลัวเพราะเรามีครูฝึกที่ดีจริงๆผมปีอย่างปีที่แข่งเอาปีที่ผ่านมาที่แข่งอ่ะผมแทบจะไม่ได้สอนอะไรก็เลยครับเขาบริหารจัดการทุกอย่างเองได้หมดแล้วเราแค่ไปเป็นเพื่อนแล้วให้กำลังใจแล้วก็เหมือนช่วยดูแลเฉยๆแต่ว่าในแง่การขับขี่เนี่ยเขาก็จะคิดเองตัดสินใจเองจริงๆพี่ปีมีความกังวลไหมกับเรื่องอุบัติเหตุในฐานะที่เป็นพ่อกังวลตรงนี้ไหมผมก็เป็นนักแข่งอาชีพมา20ขึ้นปี27แล้วครับเรารู้ถึงความปลอดภัยอย่างแรกเลยเนี่ยความปลอดภัยต้องมาจากการเตรียมตัวจากบ้านอย่างแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยเซฟตี้คือชุดแข่งพวกนี้แหละชุดแข่งหมวกกันน็อกพวกนี้ต้องเป็นมันจะมีมาตรฐานเรียกว่า FIA มันจะกันไฟครับเราแล้วไม่ใช่ว่าชุดเก่าๆจะใช้ได้พอซักไปบ่อยๆเนี่ยเคมีที่กันไฟบนชุดมันจะหายไปชุดก็ต้องขยันเปลี่ยนนะฮะมันจะมีกฎขึ้นมีกฎกติกาเขาจะตรวจข้างหลังว่าปีนี้มันหมดหรือยังถ้าหมดเราต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องใช้คำว่าเบื้องต้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนแต่ว่าในแง่ของสกิลการขับขี่ใดๆเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวว่าเราก็ผมผ่านมาเยอะมากอ่ะผมผ่านประสบการณ์เป็นการเป็นนักแข่งแล้วก็อุบัติเหตุมาเยอะมากๆก็ผ่านมาได้ครับก็แค่ตอนนี้ก็คือโจทย์คือเวลาเราซื้อของให้น้องใส่ที่เป็นเซฟตี้เนี่ยก็จะซื้อที่มันดีที่สุดให้เพราะว่าเชื่อว่ามันไม่มากก็น้อยเนี่ยมันโปรเทคน้องได้ในระดับชุดมึงเป็นแสนก็เต็มชุดก็น่าจะ200,000พอ300,000นะครับเข้ากันเลยจริงมีอวยพรลูกไหมก่อนที่ลูกจะบอกครับบอกครับเพราะว่าผมก็ยังมีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพระในบ้านก็คือพ่อกับแม่ผมจะบอกเขาเสมอว่าควรที่จะอยากได้อะไรก็ขอพ่อแม่หรือขอพรจากพ่อแม่ยังเชื่อความคิดนั้นอยู่พี่ดีใจไหมกับลูกคนจะเลยลอยตามเป็นนักแข่งเราก็พอได้จริงๆก็อยากให้เขาคือพอเขามีสกิลก็อยากสนับสนุนนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างตอนนี้เขาสมมติว่ารถคันเดียวกันถ้าขับอะครับตอนนี้เขาเร็วกว่าผมแล้วนะครับก็เขาเร็วกว่าเราแล้วก็ถือว่าลูกต้องเก่งกว่าพ่อนี่คือสิ่งที่มันควรที่จะเป็นอยู่แล้วก็
ขอให้ตอนนี้แค่อยากให้เขาประสบความสำเร็จในขั้นสูงสุดนะครับหลายๆคนก็เชียร์ว่าให้ไปถึงฟอร์มูล่า1แต่จริงๆแล้วน้องคือหลายๆคนที่ไม่เข้าใจอ่ะรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตมันมี2อย่างก็คือรถฟอร์มูล่าล้อปิดเอ้ยล้อเปิดอย่างพวกฟอร์มูล่า1แล้วก็เป็นรถเค้าเรียกว่าพวกทัวริงคาร์หรือว่ารถ GTก็จะเป็นรถสปอร์ตที่เรารู้จักกันเช่นเฟอร์รี่ลัมโบปอร์เช่อะไรพวกนี้น้องก็จะเลือกสายที่เป็นรถยนต์มากกว่านะฮะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จเต็มที่หรือมากที่สุดเท่าที่ได้เพราะว่าตอนนี้นอกจากทีม AMC แล้วเนี่ยเราก็มีบริษัทรถยนต์ค่ายรถยนต์ที่อยู่ยุโรปค่ายใหญ่ที่กำลังมองน้องอยู่ด้วยนะครับในน่าจะเป็นฤดูกาล2025แล้วก็ยังมี25เนี่ยปี2025เนี่ยน้องอายุ16นะครับแต่ว่าตอนอายุ17เนี่ยเราก็มีไลน์อัพของรายการใหญ่ที่เยอรมันกำลังจับตามองน้องอยู่ก็ขอให้น้องทำให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าน้องมีเป้าหมายที่สำคัญรออยู่แล้วพอมันเป็นตลาดเนี่ยแล้วการใช้ชีวิตส่วนตัวของน้องเขาพี่วิทย์ดูแลยังไงบ้างให้เขาอิสระยังไงก็ให้อิสระเขาเต็มที่แล้วก็เราเลือกโรงเรียนที่เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตของเราเพราะว่าบางทีน้องออกเดินทางทีนะครับปีนี้น้องออกเดินทางทุกเดือนเลยนะครับบางทีออกหายไปจากโรงเรียนบางทีอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าโรงเรียนที่น้องที่เราเลิกเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราสามารถบริหารเวลาได้นะครับเป็นโรงเรียนทางเลือกที่ก็ซัพพอร์ตน้องได้ดีนะครับก็น้องก็อยู่เรียนได้เกรดดีด้วยก็เราก็ถือว่าน้องทำทุกอย่างได้ค่อนข้างโอเคก็ขอให้ตั้งใจมีสมาธิแล้วก็มีสติกับทุกอย่างนั่นเองครับอย่างโรเตอร์เราใช้ชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างเพราะเมื่อก่อนมันแค่งานดีเลย์ตอนนี้มันเริ่มจะก้าวข้ามเป็นคำว่าอาชีพไปแล้วอ่ะมันต้องบาลานซ์ยังไงกับชีวิตก็ผมก็ต้องเรียกว่าต้องบาลานซ์ให้ดีครับเรื่องการเรียนเรื่องpersonal life แล้วก็เรื่องแข่งรถครับแต่ว่าคือตอนนี้ที่โฟกัสมากที่สุดคือแข่งรถแต่ว่าการเรียนผมก็ต้องเรียกว่าเรียนผ่านไปให้ได้ดีไม่ตกก็พอแล้ววงการบันเทิงพี่ๆเขาไม่เอาเลยก็ไม่ได้ปิดบังครับแต่ว่าผมก็อาจจะโฟกัสเรื่องแข่งรถมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดบังหลายคนคือฮากับเรื่องหน้าตาเราเพราะว่าแก้มเราขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างหลายคนมองว่าเนี่ยน่าจะเข้าวงการบันเทิงตรงนี้เราสนใจแค่ไหนก็ผมก็พอได้อยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นเรื่องการบันเทิงจริงๆพ่ออยากให้เขาเข้าวงการเหมือนพี่สาวเขาไปหรือว่ายังไงจริงๆถ้าจะชวนเขาเข้าต้องเอารถมาล่อทำไมอ่ะเพราะว่าเขาอยากได้รถที่แบบเขาชอบแบบแล้วคันนึงมันแพงมากราคาเท่าสงบน่าจะ24ล้านใช่ผมก็บอกว่าถ้าอยู่อยากได้ไอซื้อให้ไม่ได้นะอยู่อยู่มองเป้าหมายแล้วอยู่เข้ามาเริ่มทำงานแล้วเก็บเงินถ้าอยากใช่ใช่ไม่คงไม่สมโทได้มันหนักมากเงินสูงมากก็เข้าได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่พ่อบอกถ้าสมมติเป็นเล่นหนังไงก็ให้ผมเป็นนักแข่งรถอะไรเงี้ยผมก็โอเคแล้วถ้าน้องชนะเรามีทางชีพน้องยังไงส่วนมากรายได้การจากการแข่งรถเนี่ยคุณเจงจะให้น้องหมดเลยนะก็คือเหมือนเขาทำงานเหมือนเขาทำงานนะครับเราจะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเก็บอะไรไปเลยมีแต่คอยเติมให้ด้วยซ้ำคอยช่วยแต่ว่าที่มีกี่ดักแล้วครับเติมหนักเลยกี่ดักแล้วอายุน้อยร้านหรือว่าไม่ขนาดนั้นก็ได้รถคันที่ตั้งเป้าหรือยังอ่ะไม่ถึงครับอาจจะต้องแข่งอีกกี่สนามจริงไม่จริงผมไม่รู้ผมไม่ทราบเท่าไหร่คุณแม่จะแอบไว้นิดนึงแต่ผมก็ไม่อยากรู้ครับจริงไม่อยากพี่ห่วงไหมอย่างเคยถามเรื่องลูกสาวไปแล้วอย่างลูกชายหน้าตาเริ่มโตเป็นพี่ใหญ่อายุห่วงเขาไหมผู้สาวๆจะเข้ามาดีลไหมหรือไงก็ตอนนี้ลูกชายเป็นความหวังจริงๆแล้วอยากให้เขาโตตามอายุอะครับจะคุยกับคนบ้างโสดบ้างคุยกับหลายคนบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรได้หมดเพราะว่าจริงๆเด็กอายุ15เราสมัยเรา15เราก็ทำสารพัดสิ่งอะเนาะใช่ไหมเราก็ทำสารพัดสิ่งอะทุกคนแหละแล้วก็คุยหลายๆคนทำหลายอย่างอะก็อยากคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุด้วยความรับผิดชอบเวลาทำงานเขาความรับผิดชอบเขามันมากกว่าคนอายุเท่าๆกันเศษเสี้ยววินาทีมีความหมายสำหรับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นพอเป็นเวลา private ของเขาส่วนตัวเนี่ยเราก็จะค่อนข้างให้เขาใช้ชีวิตเต็มที่นะครับแล้วอยากให้เขาโตตามวัยไม่ได้อยากให้เขาโตมากกว่าวัยเพราะว่างานที่ทำเนี่ยมันแอดแวนซ์ไปเยอะแล้วแต่ก็อยากให้โตตามวัยก็ไม่มีเลยครับจริงๆแล้วผมก็มีที่ผมเป็นคนสังคมแบบน้อยแบบเพื่อนไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็
เป็นคนชอบแบบอยู่เงียบๆมากกว่าชอบอยู่คนเดียวมีคนไดเรกมามั้ยมีลงอินบ็อกซ์มีมั้ยก็เล่าได้มีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเพราะอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับเยอะมั้ยเยอะมั้ยไม่แน่ใจเลยปกติแม่ IG เราไงลูกครับปกติใครปกติผมดูครับแต่ว่าคุณแม่คุณพ่อก็มีครับแต่ผมไม่ได้คือเราเนี่ยเห็นแฟนๆติดตามเขาเยอะเราก็พยายามบอกว่าโรเตอร์ลงฟีดบ้างนะลงโพสต์บ้างอัปเดตบ้างนี่ก็แบบไม่นิ่งๆเขาก็ทำอะไรของเขาไปแล้วแบบอยู่ๆเขานึกจะลงก็ลงพอลงเสร็จแล้วก็ตกใจลงคือนานๆลงทีแต่ลงทีแบบไลค์เขาเป็นหมื่นทุกอันนะก็แบบเดือดนะแล้วลงแล้วไม่ค่อยพูดอะไรด้วยอ่ะลงแบบเท่ๆแล้วก็แบบว่าเออแฟนๆเขาก็เหนียวแน่นดีจริงๆพ่อหรือไม่ความหล่อของลูกความเยอะไหมส่วนมากก็จะมาใน TikTok ก็จะมาแบบว่าก็จะมาแบบว่าวันนึงอาบน้ำกี่ครั้งแล้วก็บอกว่าสมัครเป็นจิ้งจกที่บ้านได้มาแล้วก็เชอแต่ละเม้นต์แบบเดือดมากแล้วก็แบบก็คือแบบสารพัดนั่นแหละแต่เขามาแบบน่ารักจริงๆเราห่วงไหมด้วยความที่เป็นลูกคนสุดท้องเป็นผู้ชายของบ้านด้วยพ่อกับแม่คนที่ห่วงน่าจะคุยกับคุณเจงนะเจงน่าจะห่วงมากคุณแม่คุณแม่ห่วงมากแต่อย่างโรเตอร์คนก็จับจิ้นตังโมตอนไม่ที่เป็นเพื่อนยังไงตอนที่ภาพแบบอะไรนี่ออกมาก็เป็นเพื่อนครับโอเคคุณแม่มาคุยต่อใช่ใช่คุณแม่คุณแม่มาคุณแม่เนี่ยอย่างคุณแม่กำความลับมาเยอะคุณแม่มาอยู่ฝั่งนี้ข้างคุณแม่ชัดชัดเขาเรื่องพอดีเลยเรื่องลูกชายคนสุดท้องกับเรื่องความรักคุณแม่ตรงนี้มองยังไงห่วงลูกชายไหมห่วงไหมลูกสาวเราถามมาเยอะแล้วเอาห่วงไหมด้วยความที่หน้าตาเขาได้แล้วโตไปหนุ่มห่วงมากห่วงกว่าลูกสาวจริงจริงมองการมองการจริงยังไงความห่วงมันแค่ไหนดูมองเอา120แล้วกันเกินร้อยอีกเหรอห่วงว่าลูกสาวเหรอเออได้ใช่ห่วงว่าลูกสาวเพราะว่าไม่แต่มีเหตุผลเพราะว่าลูกสาวเด็กผู้หญิงอ่ะคือเวลาที่ถึงเขาโตเขาก็ยังแบบมีความติดแม่อะไรเงี้ยถึงจะแบบมีแฟนหรือคุยกับหนุ่มๆเขาก็ยังมีความติดแม่ไงแต่ว่าเด็กผู้ชายอ่ะคือถ้าติดสาวแล้วติดเลยไงเอออันเนี้ยมันเนเจอร์เด็กผู้ชายอยู่แล้วเราก็เลยแบบต้องห่วงเยอะๆหน่อยเราเลือกคำขาดไปไหมไม่ห่วงค่ะน้องห่วงหนูมากกว่าเออแต่น้องห่วงพี่มากน้องห่วงมากห่วงมากเออแล้วเนี้ยเป็นอีกเหตุผลที่ทำไมแม่ห่วงพี่น้อยกว่าห่วงน้องเพราะว่ามีคนห่วงแทนแล้วคนนี้แบบห่วงหนักมากห่วงแบบว่าบางทีพี่ลงรูปในไอจีอย่างเงี้ยแม่ดูก็เฉยๆนะแต่น้องชายกดโทรทันทีลบรูปสุดท้ายเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นตลอดเลยอย่างแม่ไม่มีลิมิตนะครับว่าแบบถ้ามีแฟนมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราจริงๆเราก็ไม่ได้แบบจำกัดว่าต้องอายุเท่านี้เท่านี้แต่ว่าเราก็จะบอกลูกว่าตอนนี้อยู่ในวัยเรียนเราต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องทำก่อนอะไรเงี้ยเรื่องเรียนเรื่องการแข่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าร้อนเลยอ่ะลูกมันร้อนคนมันเยอะมันเหนียดมันจำฟิวมากเลยเมื่อกี้ไม่นานยังไม่ร้อนเลยไม่ได้จำฟิวไม่ร้อนเลยยังเมื่อแม่บอกเมื่อไหร่จะหยุดพูดแม่ร้อนกว่าแม่ดูดีตอนนี้เออใช่แต่เราก็ไม่ได้ห้ามเลยหรอกแต่ว่าก็จะแบบชอบแอบถามว่าแบบมีคนคุยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่มีมีแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างภาษาสาบอกอยากขอเป็นจิ้งจกที่บ้านอยากเป็นจิ้งจกที่บ้านพี่บอกอยากเป็นแม่บ้านในทิกต็อกก็รู้คำถามแต่ว่าเอาจริงอะถ้าเขาจะมีแฟนหรือว่าจะคุยกับสาวเราก็โอเคนะเราก็รับได้แต่เพียงแต่ว่าขอสแกนนิดนึงแต่ดูน้ำเสียงแม่ดูแข็งมากเลยนะดูลูกบอลสเปคของโรเตอร์เป็นประมาณสเปคแม่ดีกว่าแม่แม่แม่จะให้ลูกสเปคแบบไหนสเปคแม่จะทำไมเอาโรเตอร์ก่อนให้แบบแม่ตรงกันไหมเออใช่เดี๋ยวไม่กล้าพูดเดี๋ยวครับต้องให้โรเตอร์ก่อนอะก็แม่ไม่ร้อนตามแม่พูดแบบไม่ค่อยมีครับโอ้บ้าตอนนั้นเพิ่งเล่าให้ฟังเล่าว่าเล่าให้ฟังด้วยต้องชอบใส่ชุดสีขาวห้ามใส่ชุดสีดำอะไรเงี้ยต้องผมสีนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วแกสีขาวจริงๆเราต้องอยากมีแฟนเหมือนพี่สาวเรามะไม่อยากครับที่คำถามที่ชี้ดำไปนิดนึงอย่างพี่สาวมีคนมาอินบ็อกซ์ว่าเออขอดิวผ่านเราเป็นแม่สื่อไหมว่าแต่มีค่ะเพื่อนที่มอยถามเลยว่าเฮ้ยน้องโสดไหมเนี่ยแล้วตอบไปว่ายังไงหนูก็บอกว่า
ดี๋ยวก่อนอายุเท่าไหร่ก่อนเด็กอยู่ตัวเองใช่ค่ะก็น้องก็แบบว่าเหมือนน้องเข้าแบบเข้ายิมอะไรเงี้ยก็เลยโตขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจมากเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนเราเต้แบบเป็นเด็กแบบอ้วนอ้วนอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักตอนนี้ก็แบบว่ากลายเป็นคนโตขึ้นเยอะมากตอนนี้เราจะมาห่วงน้องชายเองไหมยังไม่ห่วงค่ะแต่ว่าเหมือนน้องเขาเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เป็นคนที่แบบสแกนให้เราด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วงอะไรเงี้ยใช่พี่เก่งมีจะแจ้งไหมครับถ้าใครอยากจะมาจีบลูกเราลูกชายเราต้องยังไงบ้างต้องเข้าทางเราอยู่ว่ายังไงหัวเราะใช่เข้าทางแม่ดีสุดค่ะคือแบบว่าจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นเราแต่ว่าใครคือไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายอ่ะลูกจะของใครอ่ะขอแค่แบบขอให้เป็นเด็กดีน่ารักแล้วก็ชวนกันไปทางที่ดีแค่นี้โอเคแล้วแหละจริงๆเราก็ขำๆไปงั้นแหละจริงๆถ้าลูกจะคุยหรือมีแฟนดูน่ารักแบบลูกแบบเราก็โอเคแต่ก็จะอาจจะมีแบบว่านิดนึงว่าเอาอย่าลืมแบบนี้นะเขาเคยพูดบอกว่าเขาเคยพูดบอกว่าหนูแบ่งเวลาเป็นหนูแบ่งเวลาได้เลยอย่างเงี้ยสามารถค่ะแสดงว่าเรามั่นใจว่าถ้าลูกมีแฟนก็คือตรงสเปคเราแน่นอนสเปคแม่ไม่สเปคลูกน่าจ๋านะเพราะว่าเท่าที่รู้แบบว่าเวลาเขาชมสาวๆอ่ะเขาค่อนข้างจะแบบโอเคชมเวลาเขาชมใครเราเห็นก็คนนี้โอเคนะสุภาพบุรุษแบบเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่แบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่เขาชอบคนเรียบร้อยมากชอบผู้หญิงเรียบร้อยเราต้องมีอะไรจะพูดถึงเรื่องเก่งยังไงทำไมเก่งตัวแข็งเป๊กเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ตสี่คนถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยค่ะไหนย่าไหนย่าพี่เจนพี่บูนขนาดนั้นขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะขอแค่ไปเลยค่ะขอทั้งสี่คนก็มีค่ะตรงเลยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตอบข้อนี้ค่ะข้อนี้นะสี่คนนะคะข้อนี้ค่ะแล้วข้อนี้ก็มา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 แล้วทุกคนก็มีครับสี่คนก็มีออฟพี่ลูกมาที่น้องพี่ชายคนโตลูกหนึ่งน้องต้องพี่นะครับต้องพี่พี่กับต้องมีมามีความสุขครับฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะพี่เจงจ๋าพี่เจงไม่ได้เลยไม่รอดจริงขอบคุณนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ต่อนะคะ1 2 3 1 2 2 1เดี๋ยวเอาเก็บไปเลยนะ